เคยสงสัยไหมครับว่าถ้ามีเอเลี่ยนอยู่จริงๆพวกเขาจะมองเห็นโลกของเรายังไงเมื่อ60ปีก่อนเป็นครั้งแรกที่มนุษย์พยายามติดต่อสื่อสารกับอารยธรรมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นผ่านการค้นหาสัญญาณวิทยุจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงในโครงการเซติมาจนถึงวันนี้พวกเขาค้นพบเบาะแสใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดนอกโลกบ้างแล้วหรือยังในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปสำรวจการเดินทางของสัญญาณจากโลกที่ลอยไปในอวกาศพร้อมความท้าทายความหวังและความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาลหนึ่งจุดเริ่มต้นการตรวจจับสัญญาณอวกาศย้อนกลับไปในปี1960แฟรงค์เดรกนักดาราศาสตร์ผู้บุกเบิกได้จุดประกายการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยการทดลองครั้งแรกที่ชื่อว่าโปรเจกต์ออสมาเขาใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุเพื่อฟังสัญญาณจากดาวฤกษ์2ดวงที่อยู่ห่างจากเราเพียง 11-12 ปีแสงโดยเป้าหมายคือการลองฟังสัญญาณวิทยุที่อาจจะมาจากอารยธรรมนอกโลกเดรกเลือกสำรวจสัญญาณวิทยุที่ย่านความถี่ 1,420 เมกะเฮิรตซ์เพราะเชื่อว่านี่อาจจะเป็นช่องทางที่อารยธรรมอื่นใช้สื่อสารกันและมีแนวคิดว่าหากเราส่งสัญญาณออกไปได้อารยธรรมที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันก็น่าจะตรวจจับสัญญาณของเราได้เช่นกันแนวคิดนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสมการเดรกซึ่งช่วยประเมินโอกาสที่เราจะเจออารยธรรมนอกโลกในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราการทดลองของเดรกกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเซติหรือ Search for Extraterrestrial Intelligence ที่มุ่งค้นหาสัญญาณจากอารยธรรมนอกโลกในช่วงแรกเซตินั้นได้รับการสนับสนุนจาก NASA แต่ต่อมาในปี1993สภาคองเกรสของสหรัฐกลับมองว่าโครงการนี้ไม่มีความจำเป็นและไม่น่าจะประสบความสำเร็จในระยะสั้นบางคนถึงกับเรียกมันว่าวิทยาศาสตร์ชายขอบขาดความน่าเชื่อถือจนทำให้สุดท้ายนั้นงบประมาณของเซติถูกตัดออกจาก NASA อย่างสิ้นเชิงหลังจาก NASA ยกเลิกการสนับสนุนนักวิจัยของเซติก็ไม่ลดละความพยายามพวกเขาหันไปขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและก่อตั้งองค์กรใหม่เพื่อสานต่องานวิจัยซึ่งหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นก็คือ Breakthrough Listen ที่ช่วยให้เซติกลับมาโลดแล่นในวงการวิทยาศาสตร์อีกครั้งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากที่เคยถูกมองข้ามกลับมาได้รับการสนับสนุนจาก NASA อีกครั้งโดยเฉพาะในงานวิจัยล่าสุดที่ชื่อ Earth Detecting Earth ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมระหว่าง NASA และเซติ Institute ครั้งแรกในรอบกว่า30ปีหลังจากที่ NASA หยุดสนับสนุนโครงการเซติตั้งแต่ปี1993 2. การศึกษา Earth Detecting Earthจากจุดเริ่มต้นของเซติที่มุ่งค้นหาสัญญาณจากอารยธรรมนอกโลกวันนี้นักวิจัยได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการศึกษาที่ชื่อว่า Earth Detecting Earth งานวิจัยนี้คือการลองมองย้อนกลับมาที่โลกของเราเองเพื่อดูว่าถ้าเราอยู่บนดาวดวงอื่นแล้วมองกลับมาที่โลกเราจะเห็นอะไรบ้างเป้าหมายของการศึกษานี้คือการนำพามนุษย์กลับสู่ความเป็นจริงที่ว่าด้วยเทคโนโลยีในวันนี้มีศักยภาพแค่ไหนในการค้นหาอารยธรรมอื่นๆในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่นักวิทยาศาสตร์ของงานวิจัย Earth Detecting Earth เริ่มด้วยคำถามที่น่าสนใจว่าหากมีอารยธรรมต่างดาวที่มีเทคโนโลยีคล้ายกับมนุษย์พวกเขาจะสามารถตรวจจับโลกและร่องรอยของมนุษย์ได้หรือไม่และหากได้จะตรวจจับได้จากระยะไกลเพียงใดซึ่งผลการศึกษาพบว่ามี4สัญญาณหลักที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอารยธรรมมนุษย์อันดับแรกคือคลื่นวิทยุจากทีวีและวิทยุที่เราใช้กันทุกวันต่อมาคือมลพิษในอากาศเช่นไนโตรเจนไดออกไซด์หรือสาร CFC ที่บ่งบอกว่าโลกของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมอันดับ3คือแสงไฟจากเมืองใหญ่ๆที่ส่องสว่างยามค่ำคืนและสุดท้ายคือยานอวกาศอย่าง Voyager ที่ลอยอยู่ในอวกาศและยังส่งสัญญาณกลับมาให้เราจากการศึกษานักวิจัยพบว่าสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากโลกของเราคือคลื่นวิทยุเช่นคลื่นวิทยุทรงพลังจากเรดาร์ดาวเคราะห์ซึ่งรวมถึงสัญญาณจากหอสังเกตการอาร์เรซิโบก่อนที่มันจะพังในปี2020สัญญาณนี้สามารถตรวจจับได้ไกลถึง 12,000 ปีแสงถ้าใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุที่ไวที่สุดในปัจจุบันและในระยะนั้นมีดาวนับแสนดวงถ้ามีอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีระดับเดียวกับเราพวกเขาอาจตรวจจับสัญญาณนี้ได้ในอนาคตสำหรับสัญญาณวิทยุพลังงานต่ำเช่นจาก Deep Space Network หรือ DSN ที่ใช้สื่อสารกับยานอวกาศอย่าง Voyager สามารถตรวจจับได้ไกลที่สุดแค่65ปีแสง
ส่วนสัญญาณ LTE จากโทรศัพท์มือถือของเราตรวจจับได้ไกลสุด4ปีแสงและสัญญาณจากยาน Voyager ซึ่งลอยอยู่ในอวกาศมา40ปีแล้วตรวจจับได้ไกลสุดแค่ 0.97 ปีแสงเท่านั้นจากผลการศึกษาพบว่าสัญญาณวิทยุเป็นลายเซ็นเทคโนโลยีที่ตรวจจับได้ไกลที่สุดด้วยเครื่องมือปัจจุบันและความคืบหน้าในเทคโนโลยีเช่นเจมส์เว็บและหอสังเกตการดาราศาสตร์ Habitable Worldกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ได้รับการออกแบบให้สามารถค้นหาโลกที่อาจรองรับสิ่งมีชีวิตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาอารยธรรมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ดียิ่งขึ้น 3. ความท้าทายในการตีความสัญญาณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าอารยธรรมนอกโลกที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับเรากำลังมองมาที่โลกพวกเขาจะเห็นอะไรและที่สำคัญพวกเขาจะคิดอย่างไรกับมนุษย์นี่คือคำถามที่นักวิทยาศาสตร์จากโครงการเซติได้ตั้งขึ้นเพื่อสำรวจความเป็นไปได้อันน่าทึ่งนี้เพื่อพยายามหาคำตอบนักวิจัยได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เรียกว่าเทคโนซิกเนเจอร์หรือลายเซ็นเทคโนโลยีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคลื่น Wi-Fi Bluetooth สถานีวิทยุ FM หรือแม้แต่สัญญาณจากดาวเทียมที่เราใช้กันทุกวันและลองจินตนาการครับว่าคลื่นวิทยุจากโทรทัศน์และวิทยุของเราได้เริ่มรั่วไหลออกสู่อวกาศตั้งแต่กลางศตวรรษที่20โดยเฉพาะในยุค1950ซึ่งเป็นช่วงที่โทรทัศน์เริ่มเป็นที่นิยมซึ่งในปี2023คลื่นเหล่านี้ได้เดินทางไปไกลถึง73ปีแสงรายการโทรทัศน์ดังๆเพลงฮิตตามคลื่นวิทยุกำลังพุ่งผ่านอวกาศหากมีอารยธรรมนอกโลกอยู่ในระยะนี้และมีเทคโนโลยีที่สามารถรับสัญญาณของเราได้โลกของเราจะเป็นอย่างไรในสายตาของอารยธรรมอื่นๆข่าวเซแกนนักดาราศาสตร์และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการเซติได้ตั้งสมมติฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าสัญญาณจากโลกของเราอาจจะถูกอารยธรรมนอกโลกตีความในแง่ที่แตกต่างจากเจตนาของมนุษย์เช่นสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันโอลิมปิกที่เบอร์ลินในปี1936ที่มีภาพของอดอล์ฟฮิตเลอร์และสัญลักษณ์นาซีปรากฏเด่นชัดอาจจะถูกตีความว่านี่คือภาพสะท้อนของมนุษยชาติซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการเมืองอำนาจและความขัดแย้งหรือหากพวกเขาได้รับสัญญาณโทรทัศน์จากยุคหลังๆเช่นการรายงานข่าวสงครามเวียดนามหรือเหตุการณ์อื้อฉาวทางการเมืองอย่างวอเตอร์เกตพวกเขาอาจจะคิดว่ามนุษย์ใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายและสงครามอย่างต่อเนื่องซึ่งการตีความที่ผิดพลาดนี้เป็นเพราะอารยธรรมที่แตกต่างกันอาจไม่มีพื้นฐานร่วมกันในการตีความสัญลักษณ์หรือข้อความของเราเซแกนแนะนำว่าหากเราต้องการสื่อสารกับอารยธรรมนอกโลกอย่างตั้งใจเราควรเลือกสัญญาณที่เป็นสากลและเข้าใจง่ายเช่นลำดับตัวเลขคณิตศาสตร์หรือโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อความของเราจะถูกตีความผิด 4. การเดินทางของสัญญาณและอนาคตของการค้นหาโครงการ Break to Listen คือหนึ่งในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเพื่อตอบคำถามที่อยู่ในใจของเราทุกคนมานานแสนนานว่าเราอยู่ลำพังในจักรวาล นี้จริงๆหรือไม่และเป็นโครงการที่จุดประกายให้วงการเซติหรือการค้นหาสติปัญญานอกโลกกลับมาได้รับความสนใจในระดับนานาชาติอีกครั้งเพราะได้รับการสนับสนุนจากยอดนักวิทยาศาสตร์อย่างสตีเฟนฮอว์คิงโครงการนี้เริ่มต้นในปี2016ด้วยเงินทุนมหาศาล100ล้านดอลลาร์และตั้งเป้าจะค้นหาคำตอบใน10ปีด้วยการสำรวจดาวฤกษ์ถึง1ล้านดวงที่อยู่ใกล้โลกไล่ไปจนถึงใจกลางกาแล็กซีของเราระนาบกาแล็กซีทั้งหมดและกาแล็กซีใกล้เคียงอีก100แห่งเพื่อตามล่าร่องรอยของเทคโนโลยีจากอารยธรรมที่มีความก้าวหน้าในระดับเดียวกันกับเราปัจจุบันในปี2025โครงการนี้ดำเนินการมาแล้วเกือบ9ปีแต่ทว่ายังไม่พบหลักฐานชัดเจนของเอเลี่ยนแต่ก็เคยมีการสำรวจพบบางอย่างในอวกาศที่ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ต้องสั่นสะเทือนย้อนกลับไปในปี2020ทีมนักวิจัยตรวจพบสัญญาณวิทยุปริศนาที่ความถี่982เมกะเฮิรตซ์ชื่อว่า BLC1 จากดาว Proxima Centauri ดาวที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเรามากที่สุดโดยอยู่ห่างจากเราเพียงแค่ 4.2 ปีแสงสัญญาณนี้มีความพิเศษตรงที่มันเปลี่ยนความถี่ตามเวลาเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนที่ไม่ใช่แค่สัญญาณรบกวนธรรมดาจากโลกจนกลายเป็นหนึ่งในสัญญาณอวกาศที่แปลกประหลาดและน่าสนใจที่สุดเท่าที่เคยพบมาส่งผลให้ทั่วทั้งวงการวิทยาศาสตร์ต่างพากันตื่นเต้นเพราะคิดว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้รับการทักทายจากอารยธรรมอื่นๆแต่หลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดในปี2021นักวิจัยพบว่า BLC1 น่าจะเป็นเพียงสัญญาณรบกวนจากเทคโนโลยีของมนุษย์เราเองไม่ใช่คำทักทายจากเพื่อนบ้านในอวกาศและนี่คือความท้าทายที่แท้จริงของ Break to Listen
โลกของเราเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนจากดาวเทียมโทรศัพท์วิทยุทำให้การแยกแยะสัญญาณจากนอกโลกยากราวกับการงมเข็มในมหาสมุทรแต่โครงการนี้ไม่ยอมแพ้ปัจจุบันในปี2025พวกเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์กำจัดสัญญาณรบกวนจากโลกได้ถึง 99.8% นี่คือก้าวกระโดดที่ทำให้เราคัดกรองข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแทนที่จะต้องสังเกตข้อมูลปริมาณมหาศาลแบบสุ่มอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาสัญญาณจากอารยธรรมนอกโลกในรูปแบบเดียวกับที่โลกของเรามีเพียงอย่างเดียวแต่วีชานกัจจาหนึ่งในนักวิจัยของ Break to Listen เตือนว่าถ้าอารยธรรมนั้นก้าวหน้าเกินจินตนาการของเราเช่นสามารถเคลื่อนย้ายดาวทั้งดวงหรือส่งสัญญาณผ่านคลื่นความโน้มถ่วงที่แปลกประหลาดสัญญาณของพวกเขาอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเดาได้เลยนั่นหมายความว่าการสำรวจครั้งนี้ต้องไม่ควรยึดติดว่าสัญญาณต้องเป็นแบบไหนแค่คอยมองหาความแปลกๆในอวกาศอยู่เสมอนับตั้งแต่แฟรงค์เดรกเริ่มฝันถึงการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาหลายสิบปีก่อนมาถึงวันนี้ที่เราใช้ AI และกล้องโทรทัศน์ทรงพลังเป็นผู้ช่วยสำคัญในการค้นหาสัญญาณจากอารยธรรมอื่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้จุดประกายความหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจได้รับสัญญาณจากดวงดาวห่างไกลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกของมนุษยชาติไปตลอดกาลขณะเดียวกันในระหว่างที่เราค้นหาอยู่นั้นเทคโนซิกเนเจอร์จากโลกของเราไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุหรือการสื่อสารอื่นๆก็กำลังเดินทางออกสู่อวกาศกลายเป็นร่องรอยที่อาจจะถูกอารยธรรมอื่นตรวจจับได้เช่นกันคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าหากวันหนึ่งอารยธรรมนอกโลกได้รับสัญญาณเหล่านี้พวกเขาจะมองมนุษย์อย่างไรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าคบหาหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง